ชาวบ้านครับผมมารับใช้ท่านอีกแล้วส่งเสียงแจ๋ววันนี้เสนอตอนเข้าไทยบริหารจัดการแบบไทยๆกลุ่มชาวนาเลิกจากงานบ้านโคกเมืองตำบลจระเข้มากอำเภอประโคนชัยบุรีรัมย์พยายามผลักดันแบรนด์ข้าวดินภูเขาไฟเต็มที่ภูมิใจไหมครับว่าข้าวของเรานี่โอ้คนกินทั่วประเทศรู้จักภูมิใจค่ะที่เรามีดินภูเขาไฟที่ของคนทั้งประเทศรู้จักข้าวเราตอนนี้เราส่งไปจัดบูธที่เมืองจีนเลยค่ะในนามกรมการข้าวค่ะกรณีก็ดันกระนั้นก็ดีเรื่องราคายังมีปัญหาบ้างไหมครับก็มีปัญหาค่ะบางครั้งชาวนาทำลงทุนมากแต่ราคาเวลาติดตลาดนี่เหมือนชาวนาไม่มีคุณภาพทำนาได้จริงแต่เวลาขายเหมือนเป็นง้อประเทศญี่ปุ่นนี้เขาทำให้ชุมชนเขาน่ะเป็นแค่ผู้ว่านะสร้างของชุมชนได้อย่างนี้ค่ะระดับประเทศอย่างนี้ค่ะของเมืองไทยเราเหมือนที่ว่ายังไงงบมาก็เหมือนไปแล้วไปรับเราอยากให้รัฐบาลมาช่วยดูแลด้วยเรื่องกับชาวนาค่ะข้าวค่ะครับก็คือว่าเรามีสินค้าแต่เราไม่สามารถกำหนดราคาได้ใช่ค่ะขณะที่เราไปซื้อของตามร้านถูกร้านกำหนดหมดใช่ค่ะมันกับตลปัดกับชาวนาญี่ปุ่นใช่ค่ะชาวนาญี่ปุ่น สร้างสินค้ามากำหนดราคาตัวเองได้และคนแห่มาซื้อใช่ชาวนาญี่ปุ่นนะครับนั่งเครื่องไปเที่ยวออสเตรเลียฝรั่งเศสยุโรปอเมริกาเป็นว่าเล่นแต่ชาวนาไทยเหมือนหมามองเครื่องบินครับใช่ค่ะอย่างเงี้ยเมื่อไรน้องจะได้ขึ้นทีเมื่อไรเนาะนี่คือวิธีที่มันกับตลปัดกันนะครับแต่ว่าเชื่อว่านะครับทุกภาคส่วนก็พยายามที่จะเร่งรัดและทำตรงนี้อยู่แต่มันอาจจะเห็นผลช้ารูปแบบหนึ่งนะครับที่จะสร้างอำนาจต่อรองให้กับพี่น้องเกษตรกรได้ก็คือรูปแบบของสหกรณ์สหกรณ์ไทยจะร้อยปีในเดือนกุมภาพันธ์นี้นะครับแต่ยังล้มลุกคุกคานยังกู้ยังโกงกันอุตลุดสหกรณ์ญี่ปุ่น150ปีแข็งโป๊กยิ่งกว่าหินภูเขาไฟเขาปลูกบนภูเขาไฟในนะนามคำทุกช่อฮอนทุกคำสุขอร่อยล้ำข้าวภูเขาไฟบั้นท้ายข่าวคนบุรีรัมย์จะต้องภูมิใจเพราะสินค้าที่ท่านทำกับมือปลูกกับมือณวันนี้นะครับมันไปอยู่ตามห้างดังๆทั่วทั้งประเทศภูมิใจไหมครับภูมิใจรอช่วยผมให้สมหวังให้มีชื่อดังอีกครั้งเถิดคุณคำรณหวังหวังสีเกษตรโลกเกษตรเรากับข้าวคุณภาพของเขาประโคนชัยบุรีรัมย์จะเป็นขวัญใจชาวบ้านรา